โอ้โหครับอยู่ครับอยู่ครับยอดเยอะมันมันกระโจนครับเล็กใหญ่ไม่ใช่ประเด็นครับความสุขมันอยู่ที่การแบบหยอดเราโยนเหยื่อแล้วมันได้ดั่งใจครับตกตำแหน่งนี้มันที่มันใช่ครับแล้วปลากัดตุ๊บมันได้ฟิลดีมากเลยครับเนี่ยความสุขคือการหยอดเหยื่อแล้วปลากัดครับหยอดเหยื่อแม่นๆในปลากัดอะเนี่ยเหยื่อตกปุ๊บกัดปั๊บเลยครับปลาไม่เป็นต้องใหญ่ครับเราแค่เลือกใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมอย่างเงี้ยผมก็เลือกใช้ตัวเหยื่อนะครับไทยแบนรัว 2.5 นิ้วนะครับตัวเบ็ดเบอร์2ครับตะกั่วขนาด2กรัมครับสายหน้าวันนี้ใช้12ปอนด์นะครับสาย PE 0.8 นะครับของดูเอลนะครับคันคุยอิงเตตัน3คิด8ปอนด์ครับลอกสตีทนามิกินะครับใช้สปูลเบาครับเพื่อให้สามารถโยนเหยื่อเบาได้แม่นๆนะครับถ้าไม่งั้นมันจะตีไม่ออกนะครับแต่นี้ก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องปลาไม่ต้องตัวใหญ่ครับโยนเหยื่อไปแล้วปลากัดก็โอเคแล้วครับสวยใช้ได้ครับตกตุ๊กกับปั๊บนะใส่โดนเงี้ยงเบ็ดครับจะวัดเลยไม่มีจังหวะจะวัดเลยไม่มีจังหวะวัดครับมือจะซ้ำอีกหรือเปล่าครับอันนี้ยากครับงานนี้ต้องใส่ใจยากครับได้ครับอยากจะวัดเลยงั้นเมื่อกี้ไม่มีจังหวะวัดตบกลับปั๊บครับโดนครับอุ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเลยครับลงตุ๊บกัดตับเลยหลุดมาได้โอ้โหสายสวยเลยนะใส่สวยด้วยนะน่ะหน้ายิงอ่ะใส่กำลังมันเลยโอ้ยไม่รู้ปล่อยทันหรือเปล่าครับไม่รู้ปล่อยทันหรือเปล่าครับชอบมาอย่างรวดเร็ว
ต้องลองวัดดูครับยูครับยูครับเรียบร้อยครับโฉบมาอย่างรวดเร็วครับตัวนี้ตัวเล็กเกือบปล่อยไปก่อนอะไรนะครับไม่เล่นครับคัดไซส์ถ้าตัวใหญ่เอาถ้าตัวเล็กปล่อยไปก่อนให้มันออกลูกออกหลานก่อนปลาช่อนรู้จักว่าปลาช่อนอ่ะหือรู้จักปลาช่อนไหมรู้จักรู้จักมันมีอะไรอยู่ในซ้ายหรอเอออากัดครับวิ่งย้อนมานี่ครับวิ่งย้อนมานี่แล้ววิ่งย้อนมานี่แล้วอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอ้าวโอ้ยตกอะไรตกปลาตกปลาถุงปลาก้อนนี่ไงปลาถุงเออนี่ไงเป็นปลาถุงไปแล้วตอนกัดยังเป็นปลาช่อนอยู่เลยลากมากลายเป็นปลาถุงเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยตากปลาช่อนไหมรู้ดิคืออะไรกะลาเออมันคือกะลามันมีแบบเรือฮะมีแบบเรือมีแบบเรือด้วยอ๋อเออเขาเรียกกะลาอย่างเงี้ยไปข้าบ้านแล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปอยากทิ้งไปเร็วไปเลยมาWhat?
กัดครับยังอยู่ครับตกเด็กตกเด็กอยู่ครับตกเด็กตกเด็กอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับเมื่อกี้กล้องร้อนจัดครับแฮงพอดีครับตอนได้ตัวนี้มาเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนที่ผมวัดเนี่ยตอนที่ผมวัดติดหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปก่อนครับยังไม่โตครับ